เดตุกเปียพงผิวอ่อนถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดทางให้กับคุณนวันพันล่ำซำที่มีคุณสมบัติพร้อมกว่าและเหมาะสมที่สุดในเวลานี้การชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเริ่มมีความสนุกมากขึ้นหลังจากที่คุณนวันพันล่ำซำประกาศลงสมัครโดยมีเนวินชิดชอบ กับประวินพิลมพักดีให้การสนับสนุนแต่แล้วความสนุกก็กค่อยๆหมดลงเมื่ออดีตกองหน้าทีมชาติไทยอย่างเปียพงผิวอ่อนที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะลงชิงตำแหน่งนายกและชูนโยบายพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้ขอถอนตัวหลังรู้ว่าคุณนวันพันล่มซำจะลงสมัครด้วย